สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้เขาจะมาทำการรับทองฟรีนะคนหรือว่ารับ eFootball Coin แบบฟรีๆนั่นเองนะครับก็ได้จากการล็อกอินเข้าเกมนะคนหรือว่าการแจกทองฟรีได้เริ่มขึ้นแล้วนะเองสำหรับ eFootball 2023นี่นะครับก็สำหรับ eFootball 2022ที่ผ่านมาผมยังไม่มีการแจกทองใดๆเลยนะผมก็มีแค่การแจกกิจกรรมคร่าวๆนั่นเองครับผมแล้วก็อันนี้นะครับใน eFootball 2023นะผมก็ได้ทำการเริ่มแจกทองแล้วนะครับผมหรือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้รับทองฟรีของ eFootball 2023นะครับผมก็ก่อนไปรับชมการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันครับคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึง 50,000 Subscribe แล้วนะครับอันนี้ก็ขอตรงๆเลยกันทุกคนอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็เมื่อเข้าเกมครับอันนี้ก็จะได้รับเป็นล็อกอินโบนัสนะครับผมนั่นก็คือการแจก GP ครับผมสลับกับ eFootball Point นะครับผมหรือว่าแจกสลับกันไปนะผมสลับ 2,500 GP นะครับผมแล้วก็200 eFootball Point นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วในวงสำหรับล็อกอินโบนัสของอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าหมด7วันนี้นะครับล็อกอินโบนัสอันนี้ครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะผมหรือว่าเปลี่ยนเป็น7วันนี้นะครับจะได้รับเป็น 10,000 GP 6วันนะครับทุกคนแล้วก็อีก1วันก็คือจะได้รับเป็น50 eFootball Coin หรือว่า50ทองนั่นเองครับผมสำหรับล็อกอินโบนัสอันนี้นั่นเองนะครับและในส่วนของการแจกทองฟรีของวันนี้ก็คือนี่เลยครับทุกคนสำหรับสเปเชียลล็อกอินโบนัสนี่นะครับก็ล็อกอินครบ3วันนะผมรับไป100ทองในทุกคนแล้วก็เมื่อครบ7วันนะครับรับไปทั้งหมด230ทองนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมล็อกอินครบ3วันแล้วนะครับผมก็ได้รับไปแล้ววันนี้นะครับ100ทองนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินครบนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปล็อกอินเรื่อยๆนะครับผมล็อกอินจนครบก็ได้รับไปเหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าจะอยู่ถึงวันที่8เลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับสำหรับสเปเชียลล็อกอินโบนัสอันนี้ครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดรับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนและเมื่อเข้ามาในเกมครับทุกคนเราก็มากดรับกันก่อนเลยแล้วกันครับก็กดเข้ามาที่ของรางวัลนะครับนี่เลยครับทุกคนสำหรับล็อกอินโบนัสนะครับผมก็คือ100 eFootball Coin แล้วก็200 eFootball Point นั่นเองครับโอเคทุกคนก็กดรับไปเลยนะครับสำหรับทองแล้วก็ eFootball Point นั่นเองครับประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับทองฟรีนั่นเองครับก็อย่าลืมเข้าไปล็อกอินเข้าเกมกันด้วยนะครับคนสำหรับปี2023นะครับโอเคประมาณนี้แล้วคนก็ทองที่ได้มาเรียบร้อยแล้วผม100ทองเลยผมก็เอาไปทำการเปิดแพ็คเลยแล้วกันนะครับก็ทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าทุกคนเอาไปทำอะไรกันบ้างเอาไปดองไว้เก็บไว้หรือว่าเอาไปเปิดแพ็คอะไรกันบ้างครับผมส่วนผมก็จะมาทำการเปิดแพ็คเองผมเพราะว่าแพ็คที่มีเปิดด้วยทองผมมีแค่2แพ็คเท่านั้นนะผมก็คือแพ็คของ POTW นะครับแล้วก็แพ็คของ Real Sociedad นั่นเองครับเพราะว่าแพ็คที่เหลือจะเป็นการแลกฟรีนะคนหรือว่าการแลกด้วยไอเทม5ดาวนั่นเองครับผมหรือไอเทมดาวนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับก็มาเปิดแพ็คของ POTW กันครับทุกคนก็สำหรับแพ็คนี้นะครับผมมีภารกิจให้เปิดฟรีด้วย1ครั้งนะครับผมก็ทำการอธิบายไปในคลิปก่อนๆแล้วนั่นเองครับก็คลิปที่แล้วผมเปิดได้คิงลี่โคมองครับทุกคนก็คลิปนี้มาดูกันครับว่าจะเปิดได้ใครกันบ้างนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับโอเคทุกคนก็มาเปิดกันเลยกันนะครับของฟรีทุกคนใครก็ได้ครับกดซายไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับผมว่าใครที่เปิดแพ็คนี้ก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็วนรอบสนาม1รอบครับมาที่ลีกอะไรเอ่ยมาลุ้นกันนะครับไปที่พรีเมียร์อังกฤษครับทุกคนแล้ว5ดาวแล้วทุกคนโอ้โหใครวะเนี่ยน่าจะเป็นซาลิบาหรือเปล่านั่นไงปืนใหญ่อาร์เซนอลครับทุกคนกองหลังของอาร์เซนอลนั่นเองครับผมนั่นก็คือซาลิบานั่นเองครับถือได้ว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงในวงสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลในยุคนี้นะครับคนหรือว่าในฤดูกาลนี้นั่นเองครับก็ชนะรวดมา4นัดติดเลยนะครับผมสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับโอเคทุกคนก็เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าเอาทองที่ได้ฟรีไปทำอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็อย่าลืมเข้าเกมล็อกอินกันเรื่อยๆครับทุกคนก็คือจะได้รับทองไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ